ไปรู้จักขนมที่ขึ้นชื่อของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือขนมเปี๊ยะหิมะค่ะถือว่าอร่อยหนึ่งเดียวของจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ได้รับโอกาสจากสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะส่งเรียนรู้สร้างรายได้ที่มันคงให้กับกลุ่มแม่บ้านค่ะขนมเปี๊ยะหิมะนะคะชื่อค่อนข้างแปลกแล้วก็อาจจะไม่คุ้นหูนักค่ะก็เป็นจุดพลิกผันทำให้นางพงศรีสุวรรณรัตน์ประธานกลุ่มสตรีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งที่บ้านโคกกออำเภอสวยปาดีจังหวัดนราธิวาสนำมาเป็นจุดขายให้แก่สินค้านะคะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนและทั่วประเทศค่ะโดยกลุ่มนะคะเริ่มจากสตรีที่ว่างงาน 7-8 คนได้มาพูดคุยหาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกอรมน.ในการสร้างแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หมู่ที่2ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสวยปาดีนะคะมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าจนสามารถยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะและอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะก็คือการได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านดีเด่นในปี2553จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิธีทำหรือว่าซื้อขนมเปี๊ยะหิมะนะคะหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ที่กลุ่มสตรีบ้านโคกกอค่ะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์087-285-7525นะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะ